ขอบคุณปลื้มแทนน้องเจ้านายแล้วก็ดีใจแทน CEO คือสามีด้วยแล้วก็คือจริงๆเจ้านายใกล้จะกลับมาแล้วล่ะแต่ว่ากลับมาไม่ทันพี่เจก็ติดงานทั้งอีเวนต์แล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตก็เลยเดี๋ยววันนี้มาแทนมาขอบคุณแทนทุกคนรางวัลแรกรางวัลแรกเลยค่ะใช่บอกว่าเออเจ้านายเดี๋ยวแม่จะมารับรางวัลแทนลูกนะเพราะว่าป้าปาก็ทำงานแต่ว่าแม่ถ่ายละครเดี๋ยวจะมาให้เจ้านายก็บอกโอ๊ยเกรงใจมากเลยครับเอาตั๋วเครื่องบินส่งมาเดี๋ยวนายกลับมารับเองก็ได้ก็เลยน้องกำลังจะกลับมาด้วยกำลังจะกลับมาแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเตรียมเรากลับมารอบนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้ก็มีงานรออยู่มีถ่ายโฆษณาแล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือซิงเกิลใหม่กำลังแต่ยังไม่พอใจก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาครั้งนี้ร้องใหม่อีกรอบนึงกลับมาร้องอีกวันประมาณ3อาทิตย์ค่ะมีเซอร์เบรกยาวหน่อยแต่ก็อันงานยาวค่ะไม่อันนี้สบายๆแล้วก็คือเขากำลังเข้ามหาลัยก็เลยมีติวแล้วก็เจ้าขุนกำลังจะสอบทำคะแนนเข้ามหาลัยก็ตอนนี้ตั้งเวลาเรียนเอาไว้อาทิตย์ละ3วันแล้วก็ที่เหลือไม่รับงานช่วยสัมภาษณ์ซัมเมอร์เหรอคะซัมเมอร์เรามีแพลนไปไหนกันนะจำไม่ได้อ่ะยังไม่ลงตัวใช่ค่ะว่าจบได้ที่มีความพิเศษเจ็บบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเขาอันนั้นนานแล้วค่ะโรคซึมเศร้าอันนั้นนานแล้วอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เจ้านายเจ้าขุนไปปีแรกอาการเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือไม่สนุกอะไรเลยทำงานก็ไม่สนุกไปเที่ยวก็ไม่สนุกนั่งอยู่ก็ร้องไห้คือแบบอาการหนักเหมือนอกหักอ่ะสาเหตุเพราะว่าหักเพราะว่าลูกไปครั้งแรกไงคะอยู่ๆแบบหายไปพร้อมกัน2คนพอไปหาหมอบอกว่าไงครับคุณหมอก็อธิบายให้ฟังแบบปรับทัศนคติว่าเขาเปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยเหมือนคุณเจอกหักเหมือนคนรักจากไปมันเป็นการพัดพลาดแต่ว่าก็ต้องแบบเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็ยังไม่ดีขึ้น